ต้องการบรรยายนะครับกับมีผู้เข้าร่วมโครงการนะครับในโครงการวันกล้าครั้งที่28นะครับของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วนะครับในวันนี้นะครับวันที่29นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับเราจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปนะครับในหัวข้อเรื่อง Open Educational Discourses นะครับ Strengthening the Thai Education Through Openness นะครับโดยนะครับผู้ช่วยสาสตราจารย์ถาวรีนะครับทำเมธาจากคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับและอาจารย์วอสูงสวงดวงจินดาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับและท่านที่สามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.อนุชัยธีรเวชชัยศรีนะครับจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะครับก็เข้าสู่ช่วงการบรรยายเวิร์กช็อปครับครับก็ฮัลโหลครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ MC นะครับที่ช่วยแนะนำพวกเรานะครับตอนนี้วิทยากรจริงๆมี3ชีวิตเหลือ2อีกชีวิตหนึ่งกำลังจะตามมานะครับวันนี้เรามีคนกันหนาตาเลยเต็มห้องเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเบื่อมานั่งข้างหน้าก็ได้นะครับเราจะได้ใกล้ชิดกันด้วยความรักวันนี้ทีมวิทยากรได้รับหัวข้อให้มาบรรยายเรื่อง Open Educational Resources หรือย่อว่า OER นะครับ Strengthening Thai Education Through Openness ก็คือทำให้การศึกษาประเทศไทยมันเข้มแข็งขึ้นด้วย Openness หรือความเปิดเผยนะครับจะเปิดเผยยังไงแง่มุมจะมียังไงวันนี้เดี๋ยวจะมีการบรรยายหลักๆอยู่2ส่วนส่วนที่1จะเป็นการกล่าวถึงในส่วนทฤษฎีของการเอาทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้ร่วมกันโดยท่านอาจารย์อนุชัยนะครับส่วนที่2คือจะเป็นการหาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่เอาไปใช้ในการสอนในการทำงานได้จริงและจะไม่โดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าในห้องนี้มีหลายๆท่านทำ e-learning หรือเป็นอาจารย์หรือเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับสมมติว่าทำโปสเตอร์ทำอะไรเนี่ยเริ่มมีบริษัทเขาเห็นฟอนต์ของเขาปุ๊บเขาส่งจดหมายมาเลยเราคิดว่าใช้ฟรีเช่น DB Thai Tech เนี่ยครับคิดว่าใช้ฟรีใช่ไหมครับเขาฟ้องเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหลายมหาวิทยาลัยดังนั้นวันนี้เรามาฟังแง่มุมกันว่าเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับสไลด์ของผมอันนี้ใช้โปรแกรมชื่อ Prezi ทำนะครับก็เป็นสื่อการสอนที่สร้างง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทำร่วมกับอาจารย์ถาปณีแล้วก็อาจารย์อนุชัยผมคิดว่าพวกเราคงรู้จักอาจารย์อนุชัยอาจารย์ถาปณีกันดีแล้วนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอาจารย์อนุชัยท่านก็มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วท่านก็เป็น อยู่มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยด้วยนะครับถ้าอยากติดต่อท่านนะครับก็นะครับที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็มีชีวิตอยู่2ที่จุฬากับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับต่อไปครับอาจารย์ถาปณีนะครับท่านก็อยู่ TCU นะครับแต่ว่าจริงๆท่านสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับท่านก็เป็นผอ.นะครับเดี๋ยวท่านจะตามมาจอยเรานะครับเราก็สามารถพบท่านได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยและก็ TCU นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีหน้าที่ในการดูแล e-learning ที่มหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันได้ในตรงนั้นในการมาบรรยายที่วันกา20ครั้งที่28ในครั้งนี้นะครับเราได้ปักโลโก้นี้ไว้ที่สไลด์ของเรานะครับเราบอกว่าอันนี้เป็นแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือง่ายๆครับมันคือ OER นั่นเองดังนั้นคอนเทนต์ต่อไปนี้อันใดก็ตามที่เป็นของเราเองนะครับทุกท่านสามารถเอาไปใช้ต่อได้จะไปดัดแปลงก็ได้จะไปเผยแพร่ต่อก็ได้ขอให้แค่อ้างอิงเจ้าของสื่อนะครับก็คืออาจารย์อนุชัยอาจารย์ถาปณีแล้วก็ผมแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้เอาละครับกล่าวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าอนาคตของการศึกษาไทยมันจะสว่างมั้ยมันจะสดใสมั้ยเรายังไม่ทราบเลยนะครับมันเหมือนกับเรากำลังมองไปในคริสตัลบอลเราเป็นพ่อมดแม่มดก็แล้วกันนะครับเราต้องมองเข้าไปให้ทะลุว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็สูงเข้าไปนะครับหลายๆท่านคงกำลังคิดแล้วว่าจะให้ดูอะไรตั้งเยอะแยะเราจะมีสไลด์ให้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับสิ่งที่จะพรีเซนต์อยู่ในสไลด์นี้นะครับเป็นหนึ่งรูปเราจะซูมเข้าไปเรื่อยๆให้ทุกท่านเป็นหัวกันเล่นนะครับแต่ในการซูมให้เป็นหัวกันเล่นนั้นเราจะมีวัตถุประสงค์นะครับเราหวังว่าเมื่ออบรมเสร็จทุกท่านก็จะทราบว่าจะไปหาแหล่งทรัพยากรการศึกษาที่ใช้ร่วมกันได้อย่างไรนะครับเข้าใจความหมายของคำว่า Creative Commons หรือที่เรียกย่อๆว่า CC กับ OER นะครับมันต่างกันยังไง
แล้วสุดท้ายครับเอาไปประยุกต์ใช้ให้ได้3ข้อนี้หลังจากเวียนหัวกันก็คงจะเรียบร้อยมีเวลาอยู่ด้วยกันถึงทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้สำหรับทุกท่านที่อยากจะได้สไลด์นี้นะครับก็สามารถโหลดได้ที่เว็บที่เห็นบนหน้าจอนะครับ bit.ly นะครับ bit.ly นะครับ/wanka_oer นะครับ wanka_oer ต้องตัวใหญ่นะครับแล้วท่านก็จะสามารถเข้ามาชมภายหลังได้นะครับใครยังไม่เคยใช้โปรแกรม Prezi ก็จะได้ใช้แล้วมันก็ฟรีด้วยนะครับนะครับ Prezi นะครับโอเคครับทุกคนจดอยู่นะครับอย่างขมักขม้นเลยนะครับเตือนแล้วนะครับให้ลิงก์ดูนะครับมันจะหวาดเสียวมากชีวิตหลังจากนี้เอาละครับต่อไปเลยนะครับขอเข้าเรื่องเลยนะครับเราจะมีการบรรยายในส่วนแรกนะครับโดยท่านอาจารย์อนุชัยครับซึ่งท่านได้เตรียมองค์จากแห่งการอธิบายไว้อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับการบรรยายของอาจารย์อนุชัยนั้นท่านจะอธิบายความหมายของ OER นะครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ถ้าใครมีคำถามที่ว่าคงจะหยุดถามเราได้ใช่ไหมครับอาจารย์ทางนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับหรืออาจารย์จะกดเองครับสวัสดีครับท่านครับแชร์กันประสงค์เกิดนำได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับเจชันนี้เป็นเจชันที่โครงการในเซเว่นไทยนะครับเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็จะเป็นคำถามเรียกร้องเข้ามาในโครงการคำถามผมนะครับแต่ว่าด้วยความค่าเล็กน้อยเราเป็นจัดเจชันนะครับออกตัวแรงเป็นการเทชั่นตรงกับท่านราชบัณฑิตในการการชิดนะครับก็เลยอาจจะมีผู้เข้าร่วมน้อยหน่อยนิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หลายท่านที่ส่งคำถามให้ผมคิดว่าเราสนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องบรรยากาศนะครับที่เรามีคนฟังที่แบบโอบอุ่นใกล้ชิดนะครับผมอยากจะให้ไม่ใช่เป็นการบรรยายนะครับเป็นเรื่องของการยกประเด็นผมกับอาจารย์ประสวงจะยกประเด็นขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเล่าจากมุมของผมที่ฟังอาจารย์ใช้อะไรอยู่นะครับสนใจอะไรอาจารย์มีอะไรจะแชร์แล้วเราก็คุยกันสบายสบายอาจารย์จะขยับไปข้างหน้านั่งโต๊ะตรงนะครับก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้บรรยากาศดูแบบนะเป็นห้องเรียนเชิญกันนะครับอาจารย์สบายใจที่ยกมือขึ้นนะครับพูดคุยนะครับตามตกตัวกันเลยนะครับทราบจากอาจารย์สองท่านนะครับท่านมาจากราชพัฒน์ใช่ไหมครับท่านสองท่านเลยราชพัฒน์ที่ผู้เรียนนะครับของท่านผมขออนุญาตสอบถามคุณใช่ไหมครับอาจารย์ท่านผู้เรียนเราได้รู้จักกันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ
ที่ท่านมาฟังเซสชันนี้นะครับเอาละครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับ OER ทุกท่านจะเห็นสำคัญเนาะ OER กับเรียนรู้มักเจ็บใช่ไหมครับกับการเรียนการสอนนะครับผมใช้คำว่าออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะประสิทธิภาพนี้มองแง่ดีพูดจะเอาพูดครับเราใช้ดีพูดน้อยลงเอาพูดเท่าเดิมเราก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นถูกไหมครับก็คือเราใช้ความพยายามนะฮะน้อยลงแต่เราได้การเท่าเดิมใช้ความพยายามมากขึ้นง่ายๆแต่เราประสิทธิขึ้นไปต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับถ้าเราใช้สื่อที่เป็นสื่อที่โอเพนสื่อที่ให้ใช้โดยที่ไม่มีโดยที่ไม่กับเป็นต้องลงทุนผลิตถ้าเกิดเราลงต้นทุนเรื่องเวลาเรื่องการใช้จ่ายในการผลิตสื่อนะฮะแล้วถ้ายังคงทำการเรียนการสอนได้ผมเท่าเดิมนะครับยังมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอนะครับแล้วถ้าเราที่ไปลงใช้สื่อที่เป็น OER สื่อที่เป็น Open นะครับแล้วทำอะไรที่ดีกว่าเดิมอีกอย่างนี้สุดยอดเลยยอดเยี่ยมกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับในศตวรรษที่21นะครับเพราะขนาดนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังได้รับการพูดคุยนะครับได้รับการศึกษาได้รับการขยายนะครับผมว่าทำยังไงนะมันจะไปสู่ทิศทางที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังก่อติดอะไรครับทิศทางนะครับใหม่นะครับทิศทางที่เป็นแนวโน้มในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในยุคใหม่นะครับของแนวโน้มทั่วโลกเลยนะครับผมก็เลยขอเล่าให้ฟังนะครับดูไปยังสไลด์นะครับไม่ให้แข็งรุ่นหน้าก่อนนะครับขออภัยแล้วก็ไม่ต้องโน้ตเยอะมากนะครับเอาสั้นๆเป็นความเจ็บคุยกันนะครับสไลด์ชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวมองไม่ทันคุณในสภาแล้วก็มีวานเอาเทียบแต่ในตามดูสิแล้วนะครับคราวนี้มันมีสองคำเนาะวงพิธากับเลิร์นนิ่งออบเจกต์นะครับไม่น่าสองคำเป็นคุณไหมครับคุณอยู่กันเนาะวันนี้นะโอเคที่จะเป็นแนวรีสอร์ทใช่ไหมครับผมขอแค่ที่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์วรสุจะขยายความตรงนี้สักหน่อยนะครับว่าอะไรนะที่เรียกว่าเป็นโอเคนะบางครั้งเราคิดว่าโอเคที่โอเคที่เราดูการเต้นเนี่ยเราไปเปิดเว็บเข้า Google เซิร์ชหัวข้อที่เรากำลังจะสอนพึ่งขึ้นมามี PDF PPT PowerPoint เราหยิบมาใช้เนี่ยอันนี้คือโอเคที่เราดูการเต้นที่เราดูการเต้นหรือเปล่าใช่ครับอาจารย์นะครับอาจารย์วรสุช่วยเกิดความรู้ชนิดนี้ไหมครับโอเคครับท่านอาจารย์อนุชัยกรุณายกตัวอย่าง OERท่านอาจารย์อนุชัยกำลังยกตัวอย่าง OER ผ่าน YouTube ต้องขออนุญาตเรียนเลยครับว่าตอนนี้และถึงเวลานี้อะไรก็ตามที่อยู่ใน YouTube ที่เป็นวิดีโอที่เราเห็นกันไม่ได้มีลิขสิทธิ์เป็นแบบ OER ครับคือไม่ได้เอามาดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีนะครับไม่ใช่เอามาดัดแปลงทำซ้ำก็ไม่ได้ตรงนี้ถ้าเป็น YouTube จะไม่ได้สิทธิ์นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีสิทธิ์อื่นซึ่งถ้าใครไม่หลับไปสักก่อนหรืออยู่กับผมจนกระทั่งจนจบเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบว่าวิธีการเช็ค YouTube ที่เอาไปดัดแปลงทำซ้ำและขายต่อได้จริงๆมันเป็นยังไงนะครับง่ายๆครับอาจารย์ครับ OER มีลักษณะอยู่4ประการคือ 4R ครับ1คือ Reuse เราต้องเอามาใช้ต่อได้2คือ Redistribute คือเอาไปกระจายต่อได้3คือ Remix ก็คือเอามามิกซ์ผสมกับของที่เรามีอยู่แล้วได้และสุดท้ายก็คือ revise ก็คือทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยนะครับเช่นสมมติท่านอาจารย์นุชัยทำเอกสารไว้เมื่อ5ปีที่แล้วเรื่อง Moodle ปีนี้มันมี Moodle เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแต่คอนเซปต์เดิมไป copy อาจารย์อนุชัยมาได้เราก็ดัดแปลงให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ได้โดยที่อ้างอิงของเก่าของอาจารย์อนุชัยแล้วก็ใช้ได้เลยขายก็ได้ด้วยครับตรงนี้เป็น OER ครับถูกมั้ยครับท่านครูครับขอบคุณครับที่เป็นเจ้าพ่อ OER ครับเป็นผู้แปลนะครับคำประกาศ OER นะครับของ UNESCO UNESCO นี่เราจะอยู่แล้วนะครับเขาก็มี UNESCO เป็นองค์กรทางการศึกษาที่พยายามสานต่อเรื่อง OER เพื่อทำให้ประเทศในกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าไม่มีกองทัพไม่มีทรัพยากรที่จะผลิตสื่อการสอนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพเขาก็ไปทำดีคาเลชั่นนะอยากเชิญชวนประเทศสมาชิก UNESCO เนี่ยให้มาปฏิบัติตามไกด์ไลน์การปฏิบัติตรงนี้เพื่อทำให้ทุกค
มีสิ่งดีๆแบ่งปันกันใช้โดยที่ลงทุนไม่ต้องลงทุนมากนะครับและอาจารย์ประจวบเป็นผู้ที่แปลดีคาริชันนั้นเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องเผยแพร่ในประเทศต่างๆนะครับก็เลยให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนะครับมีประโยชน์สองสำคัญครับคำที่หนึ่งสื่อนี้เป็นสื่อที่เผยแพร่ถ้าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแล้วปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นสื่อดิจิทัลเนาะเราไม่ทำกระดาษนะแล้วบอกว่าคุยนะผมก็บอกก็เป็นเพื่อนแต่ว่าผมไม่สะดวกหนึ่งต้องมีการเผยแพร่สองเรื่องลิขสิทธิ์ครับอาจารย์วรสุทธิ์พูดถึงคำว่าอนุญาตเรื่องลิขสิทธิ์นะครับมันคงจะต้องเป็นสื่อที่อนุญาตให้เราใช้แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยวัดใจร้อนที่เดียวนะครับอาจารย์วรสุทธิ์มีเส้นขั้นตอนเนี้ยอย่างชัดเจนคือฟังที่ไหนก็ไม่ชัดเท่ากับอาจารย์วรสุทธิ์นะครับเรื่องลิขสิทธิ์จริงๆนะมันเป็นยังไงตั้งแต่ไหนและ OER มันเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งต้องเผยแพร่ก่อนมีลิขสิทธิ์สามมันจะต้องมีลักษณะที่มันเข้าข่าย CR ที่เป็นบริบทว่าใช่ไหมครับ Reuse Rewrite Distribute Limit ต่างๆแบบนี้นะครับผมก็ยังจำไม่ค่อยได้แต่จะมาส่งจำให้สุดนะครับเอาละครับพอรู้แล้วนะ OER คืออะไรนั่นแปลว่าถ้าเราIdentify ไว้ว่าสื่อนี้เป็นโอเอาร์เราไปหยิบฉวยมาใช้เรามีสิทธิ์สามารถจะใช้ได้นะครับในการดำเนินการสอนของเราโอเคนะครับอันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำที่หลังนะครับอันที่สองครับที่ผมคิดว่าคอนเซ็ปต์ของ learning object ขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมขยายความต่อให้ว่า learning object เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแสนนานนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยากนะผมคิดว่าควรจะเอาเรื่องนี้กับเรื่องโอเอาร์มาประกอบกันนะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะที่ผมว่าพูดตัวละหนึ่งนะครับเรื่องที่ผมเก่งนี่คืออะไรครับก็คือถ้าเราดูคำนิยามนะครับอ๋อตัวครับนะครับขอบคุณครับคำนิยามนะครับมีคนนิยามได้หลากหลายเลยนะครับตั้งแต่ไอ้ที่เขาอยู่ก็พูดว่าเป็นสื่ออะไรก็ได้ที่เขาอยู่กว้างเนี่ยกว่าเลยทั้งดิจิตอลนะครับทั้งนอนดิจิตอลนะที่สามารถที่จะยูสรียูสนะและก็เรียนนะครับระหว่างการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอนนี่ก็อาจจะเป็นที่ต้องอยู่นะมาครับเดวิดไบรท์นะครับเป็นอาจารย์ที่ตอนนี้ถือว่าดังมากเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับเป็นผู้ที่ทำตั้งแต่เริ่มต้นการค้นคว้าในเรื่องนี้ทำแค่โปรเจกต์นี้แล้วก็สร้างที่จะดีเรื่องของเรื่องของเทคนิคแล้วก็ให้ได้ดูชัดว่าชัดเลยครับต้องเป็นดิจิตอลหรือดอทในยุคนี้คงไม่มีใครพูดถึงดอทดิจิตอลแล้วและจะมารีวิวและรีวิวเพื่อซัพพอร์ตเรียนรู้นะฮะเรื่องแค่ลงมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย National Learning Infrastructure Initiative นะครับก็บอกว่าเป็นโมดูล่าดิจิตอลหรือดอทเทคนะครับเป็นโมดูลนะที่มีการดูนิ่งในอินฟามีการระบุชัดเจนมีเมตาแท็กเมตาแท็กก็คือมีการอธิบายมีการเขียนคำมีการกำหนดเวลาสื่อนี้ได้ทำอะไรแท็กนั้นมันเลเวลแท็กเข้าไปสื่อนี้นะเรามาสอนฟิสิกส์หัวข้อเรื่องของลูกโลกนะครับสำหรับชั้นม.3 อย่างเงี้ยนี่คือการแท็กเลเวลนะครับเขาใช้คำว่าเมตาแท็กแท็กก็คือเหมือนกับแท็กที่ติดกับความร้อนมีการแท็กเขียนอธิบายออกมานะครับและสามารถใช้สปอร์ตนะครับจาก3นิยามตรงนี้ก็สรุปเลยครับมันคือสื่อดิจิตอลนะครับที่เราสามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับเพื่อการเรียนการสอนนะครับแต่ในการหยิบมาใช้เนี่ยพอเราเจอสื่อนี้แล้วเราจะหยิบมาใช้เนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับอย่างน้อยอาจจะกลุ่มเป้าหมายที่เราสอนในการสอนอะไรแต่ถ้าไปเจอสื่อเรื่องเดียวกันเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเขาออกแบบแล้วเด็กมัธยมต้นหรือประถมเนื้อหาอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับที่อาจารย์ได้การตั้งใจไว้ถูกไหมครับถ้าอาจารย์ได้ถือมันก็รู้ว่าก็มีเพียงแค่การใช้นะครับรู้ว่าอย่างเช่นอาจารย์ก็จะต้องดูคำอธิบายแต่ว่าใช้กับใครใช้ด้วยวัตถุประสงค์เนื้อหาการสอนอย่างไรโอเคครับอันนี้นะครับคือ learning object นะครับมีการโปรโมทเรื่องนี้กันเยอะมากนะฮะโดยคอนเซ็ปต์นี้ครับสร้างแล้วมาแบ่งกันสร้างจากแพลตฟอร์มหรือใช้แพลตฟอร์มได้นะครับสร้างจากระบบ LMS 1โดยใช้อีก LMS 1ได้มีมาตรฐานต่างๆที่มาปกครองนะฮะต่างๆที่ได้มาตรฐานเชิงเทคนิคที่จะมาเข้ามา
แพ็กเกจภาษีของเราแค่สามารถไปลง LMS หรือระบบจัดการรู้ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น A-Tutor ไม่ว่าจะเป็น Blackboard แล้วใช้การได้เป็นตัวโอเคไหมครับนี่คือมาเสร็จของ Learning Object นะครับคราวนี้ผมจะขยายความต่อไปเรื่องเรียนรู้ Object จนจบนะครับแล้วผมก็จะพูดมาเลยว่าทั้ง OER OER ปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหลายรูปแบบนะครับที่เป็นเรียนรู้ Object หรือไม่ใช่ก็ได้นะที่มันอยู่รูปแบบเรียนรู้ Object ก็ได้สองตัวนี้มันจะมาประยุกต์ใช้ในการสอนของพวกเราเนี่ยเราบอกว่าจะเรียนรีวิวเนี่ยจะรีวิวยังไงนะครับมันมีแนวคิดมันมีแนวทางไหมนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับผมจะแค่เปิดประเด็นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับโอเคครับเอ็นซีดิจิตอลเนี่ยผมนำมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ได้นะครับเอาละครับเอาละครับคำว่าใช้ทำใช้ใหม่เนี่ยได้เนี่ยมันก็ไม่จริงทุกกรณีมันไม่ได้ง่ายทุกกรณีนะครับถ้าเรามีภาพนี่สิครับภาพเนี่ยถ้าจะดูตามสุดนะครับตั้งแต่ชิ้นส่วนของเนื้อหาเล็กๆเช่นภาพกราฟิกภาพหนึ่งข้อความประโยคหนึ่งนะครับหรือว่ากราฟรูปหนึ่งอันนี้เป็นชิ้นส่วนเนื้อหาใช่ไหมครับกราฟที่อธิบายเรื่องนั้นภาพนี้แสดงวงจรนะใช่ไหมครับจากชิ้นส่วนเนื้อหาเนี่ยถ้ามารวมมีคำอธิบายมีภาพก็เกิดมาเป็นเนื้อหา1หัวข้อแล้วก็กลายเป็นเนื้อหา1บทเรียนแล้วกลายเป็นเนื้อหา1รายวิชาแล้วกลายเป็นเนื้อหา1หลักสูตรโอเคไหมครับมันเป็นโมเดลขึ้นมานะฮะทุกคนนะครับแล้วเรียนรู้ Object เนี่ยมันระดับไหนนะครับอาจารย์คิดเรียนรู้ Object ให้คนระดับคาริคูลัมเรียนรู้ Object หนึ่งคาริคูลัมยกมาปั๊บเข้ามาที่สถาบันเราสอนจากกระทรวงได้เลยหรือจะเป็นระดับวิชาระดับบทเรียนระดับเรื่องหัวข้อเรื่องหรือระดับชิ้นส่วนเนี่ยอาจารย์คิดว่าระดับไหนที่น่าจะเป็นเรียนรู้ Object มากที่สุดมีรางวัลไหมครับมีรางวัลครับอาจารย์มรดกไหมครับเรากลับไปที่บ้านได้ไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครกล้าบอกนะครับรู้สึกว่ามันมีไม่เสร็จที่จะมาแจกไปแล้วหรือเปล่าอ๋อโอเคครับท่านได้รางวัลแจกไปแล้วครับอาจารย์ทั้งสองนะครับรางวัลไปแล้วนะครับระดับไหนที่ครับอาจารย์ระดับล่างสุดเล็กๆหรือระดับใหญ่ที่สุดครับ learning object concept ใช้ซ้ำได้ถูกไหมใช้ซ้ำใช้ใหม่ได้อันนี้เล็กอันนี้ใหญ่บิ๊กตัวบีบิ๊กก็แล้วกันนะครับระดับไหนเนาะถ้าระดับยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นไงครับมันก็จะมีตัวตนของมันมีบริบทของมันถ้าด้านที่เป็นถ้าด้านที่หลักสูตรเดียวกันนี้นะครับถ้าเป็นหลักสูตรของงานพิพากษาท่านก็จะมาใช้เราจะมีเหมือนกับแนวทางของสถาบันที่อาจจะไม่ตรงกันแต่โอเคพอมันไม่เหมือนกันไม่พอจะสูตรมาเป็นไงครับอาจจะยังใช้ไม่ได้ต้องมาคัดต้นไม้ต้องมาสายจูนต้องมาหลักใช่ไหมครับนั้นถ้ายิ่งเล็กลงมาเป็นไงครับโอกาสที่จะมาใช้จะเป็นง่ายขึ้นกว่าใหญ่ขึ้นไปโอเคไหมครับโดยคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นแต่ถ้าอย่างใหญ่ๆขึ้นมามันมีบริบทมันมีอะไรอย่างเวลาใช้ในสถาบันที่เป็นเจ้าของก็จะง่ายนะครับถามแล้วครับดังนั้นเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับนี่ครับผมก็จะลองย่อเราไปอีกนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่าระดับเล็กๆง่ายแต่เล็กแค่ไหนครับภาพเบลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กพอไหมนะครับสไลด์ที่จะบอกว่าถ้าภาพเบลแอนิเมชันอันหนึ่งนะครับมันเป็นแค่สื่อนะครับเป็นสื่อเฉยๆดิจิตอลมีเดียเฉยๆนะครับถ้ามันจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบนะครับเพื่อให้ความรู้แต่ได้แบบนะครับถ้าภาพเฉยๆมันไม่มาเนี่ยคนที่มาดูโดยที่ไม่มีความรู้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจแต่ที่คนที่ตั้งแต่งเข้าใจหรือเปล่า
พราะฉะนั้นจะต้องมาประกอบกันว่าตั้งใจจะให้เข้าใจแบบไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ทีนะว่าจะเป็นข้อเท็จจริงจะเป็นคอนเซ็ปต์จะเป็นโปรซีเจอร์หรือจะเป็นโปรเซสหรือจะเป็นพิซิโก้ต้องที่จะอธิบายทีแต่ว่าอย่างน้อยจะต้องบรรลุเพื่อให้เข้าใจบางอย่างระดับนี้ยังไม่ใช่เรียนที่น้องเจ๊นะครับตามหลักการแล้วก็มาถึงระดับนี้นะครับก็คือว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าอยากจะให้ผู้ที่ศึกษาบทเรียนเรื่องนี้ได้รู้ได้เข้าใจสามารถที่จะพิจารณาสามารถที่จะมีทักษะทำอะไรได้บ้าง1วัตถุประสงค์ต้องมี2ต้องมีเนื้อหาประกอบและสุดท้ายจะต้องมีกระบวนการที่จะมาประเมินว่าเรียนแล้วรู้เท่าที่กำหนดกระดูกต่อไปนั่นก็คือมันคงต้องเป็นบทเรียนแค่หนึ่งบทนะครับหนึ่งเรื่องมีวัตถุประสงค์มีเนื้อหาแล้วต้องมีการประเมินนี่นะครับคือตามนิยามเรื่องนี้เขาแจ้งแค่ประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนี้เป็นชิ้นส่วนเนื้อหาอันนี้เป็นชิ้นส่วนความรู้อันนี้คือเรื่องที่ออบเจกต์โอเคไหมครับจากในเรื่องนะเอาละครับอันนี้ก็จะอธิบาย2ท่าที่ประกอบกันก็คือว่า reuse ability ความสามารถในการนำมาใช้ซ้ำเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไหมครับตั้งแต่ชิ้นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวงจรเนาะก็คล้ายๆกับที่มาเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่เนี่ยครับ reusability น้อยลงน้อยลงถ้ายิ่งเล็กเนี่ยมาเป็นมากขึ้นคอนเทกต์หรือบริบทถ้ายิ่งใหญ่บริบทเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าอะไรครับใช้จำได้น้อยเนาะแต่ว่าถ้ายิ่งเล็กบริบทก็จะน้อยลงน้อยลงบริบทตัวใหญ่ตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะที่พวกเราจะเป็นคนมาใช้นะต่อไปเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรียนรู้ Object แล้วไปเผยแพร่แบบโกมีนาให้คนอื่นใช้ได้เข้าใจไหมครับถ้าเราเป็นผู้ใช้อย่างเดียวนะเราก็ได้ประโยชน์นะแต่ถ้าเราเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ที่สร้างและแชร์ด้วยเนี่ยที่อยู่นะครับอาจารย์ทุกสถาบันผมก็เข้าใจว่าน่าจะรวมกันสักแสนคนเนี่ยมั้งทั่วประเทศไทยนะครับคนละชิ้นเดียวก็จะมีเรียนที่ออบเจกต์1แสนชิ้น2ปีนะ2แสนชิ้นต่อ2ปีนี้นะครับต่อไปนี้การสอนก็จะเกิดขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับเอาละครับค่อยๆต่อกันนะตอนที่เราเริ่มจอดมาเรื่อยๆอันนี้เป็นคำอธิบายครับในภาพรวมได้ว่าเรียนที่ออบเจกต์จะต้องเอาไปใช้ทำได้หลายโอกาสทำงานที่หลายระบบจัดการเรียนรู้LMS ตัวไหนไม่ได้นะถ้าจะให้ดีแล้วก็เข้าถึงได้ด้วยหลาย device ตามที่เรามีทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตทั้งโทรศัพท์ทั้งเยอะแยะถ้าอย่างนี้เราใช้ที่อยู่ที่เข้าถึงได้หลาย device ก็จะดีขึ้นที่สำคัญครับมีเนื้อหาจะต้องจบในตัวในเรื่องมีวัตถุประสงค์ชัดมีเนื้อหาชัดความเหมือนได้นะครับแล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงให้เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บคำอธิบายเนื้อหาเมตาแฉกได้ไหมครับคำอธิบายเนื้อหาแล้วเก็บตรงไหนนะคำอธิบายเนื้อหาจะเป็นแนวกล้ามนะผมสร้างบทเรียนมาบทหนึ่งจะให้ในการคอร์สเรียนก็ได้จะให้ดีลิเวอร์ทำเว็บขึ้นมาก็ได้มีวัตถุประสงค์เนื้อหาพวกนั้นเสร็จปั๊บทำไงผมจะไปเก็บเมตาแฉกเอาไปใช้ในเอาเทสวิธีการก็คือผมเข้าโปรแกรมหนึ่งนะครับมันชื่อว่ามีหลายชื่อที่ใช้กันเยอะๆก็คือโปรแกรมที่ว่ามีรีโหลด RELOAD รีโหลดเนี่ยเอาเว็บผมนะครับเอาไปผมจะไม่ใช่การใหญ่มาแล้วให้รีโหลดเครื่องรับผมสิ่งเดียวนะครับสิ่งเดียวในเครื่องนี้เดี๋ยวนี้จะทำผู้เรียนระดับชั้นไหนสำหรับผู้เรียนเรื่องวิชาที่คีย์เวิร์ดอะไรบ้างคีย์เข้าไปในวิดีโอเสร็จก็กดปุ่มเดียวมันก็จะแพ็กเกจเอาเนื้อหาเอาคำอธิบายทั้งหมดกลายเป็นซิปไฟล์ก้อนเดียวแล้วเราก็ส่งซิปไฟล์เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
ส่งให้เพื่อนที่อยู่คนละสถาบันคนละอะไรเข้าไปติดตั้งในแอลเอ็นเอ็นเอ็นมูเดลในอะไรก็แล้วแต่เอ็นมูเดลก็แล้วแต่โอเคไหมครับนี่คือเทคนิคแต่พอบอกแอปแต่จะใช้ดีวิเวอร์ได้ใช้โปรแกรมของคันเดเซียสตูดิโอสแนกอิทนะครับตัวดีเจอร์ของในโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วความแน่เกลียดคือดีโจแต่ที่ร้านก็คอยสุดง่ายเลยนะครับเหมือนกันจะได้รับมาเป็นชิปไฟล์เอามาใส่ระบบมันก็เป็นแก่มาให้ผมชิปไฟล์ตัวนี้ครับก็มีมาตรฐานแต่ไม่เห็นว่ากล่องนะฮะก็มีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสองเวอร์ชันสี่นะครับเป็นชื่อของมาตรฐานเทคนิคในการที่จะแท็กเกจเอาละครับจะรอนะครับมันมีมันจะต้องแชร์โลกมันเป็นนอกเช่นท่านเดิมนะครับเรารู้แต่ว่าจะกรอก็รอนะครับเอาละครับค่อยๆลงดูนะเมื่อเรามีคอนเทนต์เอามาสร้างส่วนเราเป็นชิ้นส่วนย่อยๆนะครับเอามาประกอบกันนะครับเป็นบทเรียนเชิงนอกเช่นใส่เมตาดาต้าหรือใส่คำอธิบายเข้าไปเข้าไปสู่ระบบแคตตาล็อกแคตตาล็อกก็คือนะฮะระบบที่เก็บสิ่งต่างๆที่มีนะครับแล้วเราจะเซอร์ฟเจาะใช้ได้นะฮะถ้าจากเครือข่ายของราชมงคลเครือข่ายของราชพัฒน์แต่จากต้นทางถ้าเราจัดแคตตาล็อกไว้เวลาเราจะขอเราก็ไปเจอแบบแคตตาล็อกการถ้ามีข้อมูลก็หยิบมาใช้ไม่ต้องเสียเวลาทำเองอย่างเป็นต้นพอหยิบมาใช้เราต้องมาใส่ที่ LMS แล้วก็ดีลิเวอร์ไปสู่ผู้เรียนอาจารย์นี้ก็มาค้นหาแคตตาล็อกนะแต่เราจัดการเรียนโอเคไหมครับก็เป็นภาพโมเดลแสดงวิธีการสร้างวิธีการใช้โอเคไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่โอเคที่ OER ก็มาแบบเดียวกันเลยแต่ OER ที่อาจจะไม่ได้แท็กเกจเป็นสื่อที่คุณแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำคอนเซ็ปต์ให้ง่ายจังเอาละครับผมเป็นตรงนี้เรื่องหน้าถึงจะได้เป็นคำถามเลยครับเราพยายามจะใส่ทีละขั้นทีละขั้นเนาะตรงนี้ผมกำลังเคลียร์คอนเซ็ปต์ OER คอนเซ็ปต์ Learning Object และผมกำลังอธิบายว่า Learning Object เป็นหน้าตามันคืออะไรองค์ประกอบสำคัญมันคืออะไรได้นะครับเพื่อประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้อาจารย์จะคุยอะไรต่อไหมหรือว่าอาจารย์จะบอกว่าพูดไปเนี่ยรู้มาแล้วอาจารย์ไม่พูดอะไรที่มันแอดวานซ์แบบนี้ได้นะครับนี่นะครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์ท่านยิ้มเก่งกันหมดเลยนะครับถามไปยิ้มหมดพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับอาจารย์รู้มาแล้วยังครับพอได้ประโยชน์นะผมเห็นครับมีกำลังใจพูดต่อนะผมข้ามไปต่อนะครับอาจารย์จะแรกผมได้ตลอดเวลานะไม่มีปัญหานะครับต่อไปเลยครับโดนครับตอนนั้นนะครับข้ามไปต่อไปเลยครับก็คือสุดท้ายนั่นผมก็ผมแนะนำประมาณนี้ครับทุกคนใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคนะถ้าไปก่อนทำไมต้องใช้เรื่องนอกเช็คเพื่อจะไปประโยชน์ได้นะครับอาจารย์ผมเข้าใจนะครับด้านซ้ายมือคือสิ่งที่เราทำแต่ปัจจุบันหรือแบบที่แบบเดิมนี้อยู่นะจะสร้างบทเรียนว่าเรื่องเนี้ยต้องจ้างคนมาทำวิดีโอจ้างคนมาทำแอนิเมชั่นงบประมาณสูงใช้เวลาเยอะบุคลากรเราแค่สอนก็สอนไม่ทันแล้วต้นนะครับถ้าจะสร้างเสร็จก็ใช้ลูกคนเดียวโอเคไหมครับถ้าเป็นประเทศใหม่ยังไงครับก็ต้องประมาณเอาลงทุนสูงสุดในการผลิตเองดีๆแล้วก็มาใช้แค่ใช้สองสถาบันก็ต้นทุนก็ถูกใช้ประโยชน์ทั้งสองนะทั้งสี่นะร้อยทั้งพันได้นะครับดังนั้นอาจารย์ก็ใช้เป็นแหล่งแค่เป็นสื่อหลักสื่อเจอหรือว่าเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับในยุคใหม่เรียนเซลล์เองนะครับไลฟ์ลองเรียนที่นะครับเรียนงานพยายามใส่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพูดโครงการ ECU ต่อท้ายว่าเรากำลังทำตรงนี้อยู่นะครับทำเป็นพอเท่าการเป็นการเรียนการให้ทุกคนเชิญชวนกันเรียนมาใส่แล้วเราก็ใครอยากได้อะไรมาแชร์มาใช้นะครับถ้ามีญาตินะทั้งประเทศนะเราน่าจะมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ใช้กันเยอะนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอยู่เดี๋ยวค่อยพูดกันต่อหลังนะครับเอาละครับอันนี้อาจจะตรงไปอีกระดับหนึ่ง ILO มาจากคำว่า Reusable Learning Object Learning Object ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะ
มันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับจะต้องมีเนื้อหาจะต้องมีคำอธิบายว่ามันถูกระบบอะไรคีย์เวิร์ดในการค้นแล้วที่สำคัญอันหนึ่งนะครับคือเรื่องนี้กับโน้ตบางทีเราไม่ได้ใส่นะในเรื่องสูงๆเนี่ยจะบอกว่าสิ่งนี้เหมาะกับการใช้แบบสอนแบบอินแทคทีฟนะแต่ว่าการสอนแบบบรรยายสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราสามารถจะคลาสสิฟายได้คนที่จะมาเซิร์ชเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะรู้ว่าควรจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อในบริบทไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับคนที่เป็นผู้เรียนนะว่ามีอะไรได้อย่างนะครับเช่นสื่อเนี่ยมีภาษาอะไรบ้างเป็นคำอธิบายใช่ไหมครับมันมีสองภาษานะครับมันมีภาษาอังกฤษมีแคปชั่นภาษาไทยเป็นต้นนะครับเป็นต้นหรือว่าเป็นต้นทุนไหมจะต้องแต่งรับหรือเปล่านะครับแล้วก็ทั้งผู้สอนและผู้เรียนนะครับคนสร้างและผู้เรียนก็มาใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าสไลด์นี้เห็นว่ามันจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะไม่ได้มีเฉพาะเนื้อหาอย่างเดียวไม่งั้นแล้วเนี่ยกระบวนการที่เราใช้ซ้ำกระบวนการที่จะมาค้นให้เจอเนี่ยมันไม่สำเร็จที่บอกนะครับผมท่านสื่อเจอผมโยนทำไมครับทุกคนเราไปใช้ได้แต่ว่าทีไรหาสื่อที่เจอเพราะว่าผมไม่บอกคีย์เวิร์ดอะไรเลยผมไม่อธิบายเลยว่ามันควรจะใช้เพื่ออะไรใช้อย่างไรถึงแม้จะเจอนะครับดูดูมาแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ใช้ให้มีความตั้งใจของผมเป็นไงครับจบดีกว่าเห็นไหมครับให้เราจะต้องก่อนเจอพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวอย่างนี้นะผมในที่ก็เจ๊ก็เป็นเลโก้ตัวต่อเลโก้นะเลโก้เห็นไหมครับมันมีชิ้นเล็กๆเนาะแต่มันมีหลายแบบมีหลายสีและทำให้เอามาต่อเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้นะครับมีมาตรฐานในการเชื่อมต่อหัวต่อเนี่ยมันมีขนาดเดียวและมีตัวต่อแต่เดียวใช่ไหมครับเป็นการเสียการต่อนานมาแต่ถ้ามีใหญ่แบบยุ่งมากนะครับและต้องมีมาตรฐานด้วยนะครับผมจะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับมาตรฐานก็ผมจะได้คำแล้วนะครับเอาละครับกระไรนี่มีคำจำนวนจำเป็นนะแกนโลกเป็นออบเจกต์และประเด็นโมเดลนะครับเอาละนี่นะพอแค่รู้เท่านั้นAVL Advanced Distribution นะครับปัจจุบันที่เราใช้ผมไม่ได้แต่จะมีอัปเดตตัวนี้นะครับมาใครจะมาดูตัวนี้แต่ละร้อยสองพันสี่นะครับสี่แล้วนะครับโอเคนะครับอย่างว่าเรารู้ในนั้นมาตรฐานเป็นยังไงนะครับ LMS ที่เราใช้ครับมีการใช้ Google บ้างมีไหมมีการใช้ Google บ้างมีไหมใช้ Google หรือระบบการเล่นยังไม่ใช้การเทคโนโลยีตอนที่เขาใช้แบบตอนที่เขาใช้แบบไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อะไรจะต้องหาทางทำให้ดีก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเทียบกับระบบ LMS ตัวนี้คือเป็นซอฟต์แวร์นะครับมาช่วยให้การสร้างรายวิชาให้การเอารายวิชาที่เปิดขึ้นมาก็เอาสื่อใจเข้าไปสร้างแบบทดสอบความรู้นะครับอนุญาตให้นักเรียนคนไหนนักศึกษาคนไหนเข้าได้นะจะติดตามดูว่าใครเข้ามาบ้างใครไม่เข้าบ้างเป็นต้นนะอันที่เป็นถ้ามันมีเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างแรกประเทศอย่างเดียวทำให้ต่อได้เยอะมากนะครับลองดูนะฝากไว้ด้วยนะครับการเรียนเรื่องความเก่งนะครับนะครับขยายต่อไปเรื่องในการทำได้นะครับคือคำอธิบายนะครับประกอบเรื่องความเก่งนะครับอธิบายดีแล้วนะครับขออนุญาตครับชื่อบทเรียนเจ้าของบทดูเนื้อหาระดับชั้นผู้เรียนได้ง่ายดายในการเรียนแบบวิดีโอครับแล้วก็ไปดูยูทูบนะเราจะต้องเรามีเวลาหรือเปล่าดูปั๊บต่อ19นาทีโอเคเราดูทันใช่ไหมครับถ้าเราไม่ที่บ้านจริงๆเนี่ยคนที่เอาไปสอนหรือว่าผู้เรียนว่าจะแบ่งเวลาเรียนเวลาไม่ถูกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับต้องเอาไปใช้หน่อยได้จะต้องอะไรครับเป็นไปตามมาตรฐานนะครับใช้ได้หลายๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วไม่ขึ้นกับบริบทตรงนี้จะอธิบายหน่อยไม่ขึ้นกับบริบทนะครับแต่ตามนี้นะเวลาเราสอนเนี่ยเราเรียนเนื้อหาสอนนะเราต้องมีทฤษฎีมีเนื้อหามีตัวอย่างนะครับเวลาเรียนตัวอย่างเราจะเรียนตัวอย่างที่มันเป็นจากการปฏิบัติใช่ไหมครับมันจะได้มี
ต่ตัวอย่างของเนี้ยถ้าเราจะมาสร้างเป็นห้องเย็นยังไงครับมันก็จะทำให้สื่อเนี้ยมันหลากหลายใจโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์นะตัวอย่างเราปัญหาแค่เรื่องปัจจุบันเนี้ยจะพอจะมีแล้วก็เนี้ยเด็กที่ไม่ออกอาจจะยังไม่ออกนะครับถ้าขาดเป็นขาดจริงไงไม่รู้เลยว่ามันทำไมถึงขาดจากกิจการข้อขัดกฎหมายข้อดูข้อดีและตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้สื่อเราได้น่าสนใจจะต้องแยกตัวอย่างออกมาจากเนื้อหาถ้าสื่อตัวอย่างก็จะเป็นคนละออบเจกต์นะครับก็มีเรื่องออบเจกต์ที่จะดีเรื่องออบเจกต์จากที่เรื่องออบเจกต์ตัวอย่างที่มีบริบทสถานการณ์ถ้ามันเป็นนี้นะครับจริงๆแล้วก็ตอบกันขึ้นมาถามเรื่องออบเจกต์ให้ในฐานะนะคือถึงเวลาต้องมีความจำเป็นหน้าเราก็จะขอด้านเรื่องโปรเจกต์ตัวอย่างขึ้นมาใหม่แต่ก็จะมารวมกับเรื่องโปรเจกต์ที่เป็นทฤษฎีและเรื่องโปรเจกต์ที่เป็นสถานที่โอเคไหมครับเราแค่ขอเราก็มาที่เป็นตัวอย่างเพราะว่าตัวอย่างมาเข้าไปเราก็ได้บทเรียนที่ทันสมัยตลอดเวลาโอเคไหมครับก็เจ๋งเลยทีเนี้ยโมดูล่าปรับปรุงนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเข้าไปสามารถที่จะขอใช้ได้ตามใจเราที่การนะครับเอาละครับเราไปเรื่อยนะอันนี้จะเริ่มจากการสอนยุคใหม่นะครับยุคใหม่เนี่ยเด็กจะโตๆนะอาจารย์จะดูเด็กนะครับเพราะอะไรครับเด็กที่สิ่งที่จะสอนแสวงหาความรู้จากแต่ความรู้ที่หลากหลายนะครับอาจารย์ไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่แต่แหล่งความรู้เดียวคือแหล่งความรู้หลักนะครับนิสิตสามารถจะสอนแสวงหาได้ครับแล้วเรื่องความเก่งก็จะมาอยู่ในตรงนี้ครับแม้จะถามว่าจะโปรโมทเดี๋ยวอยากจะมาส่งทุกคนที่ผ่านมามีแหล่งเรื่องความเก่งที่ดีๆอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะอาจารย์สามารถที่จะไปเจอได้หมดเอ๊ะมันโอเคไหมเยอะมากเลยนะตรงแนวของอาจารย์เยอะนะอาจารย์ลองไปใส่ไว้ในความโบราณวิชาเลยเอกสารท่านมีแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่นี่อาจารย์จะคีย์เวิร์ดเข้าไปที่นี่คีย์เวิร์ดที่ใช้ของวิชานี้ประมาณนี้นะครับเด็กก็เจอข้อจำกัดไปเขาก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองหรืออาจารย์จะเอามาให้ทราบเป็นครั้งเป็นครั้งก็ได้โอเคไหมครับถ้าต่อไปนะครับองค์ประกอบของมันครับขึ้นนี้จะรวมเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนนะครับอีกแค่เดียวครับก็จะไปเรื่องที่สอนที่สามนะที่นี่ออกแบบนะครับที่ปลูกพื้นนะจะที่วันขึ้นเสาเองครับต่อไปจะเป็นหลังคานะครับนะฮะเวลาที่เราบอกว่ามีเรื่องโปรเจกต์เป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็หยิบมาทำเป็นผลเสียโอเคไหมครับเราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นชิ้นชิ้นถอดประกอบได้นะครับทีนี้การถอดประกอบเนี่ยมันเป็นยูนิตของมันนะครับหนึ่งยูนิตมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราควรจะสร้างยูนิตแบบไหนนะครับพอดีนั้นหนึ่งหน่วยการเรียนของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าต้องมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างก็คือโมเลกุลการพูดกันว่าโมเลกุลไหมโมแอลโมเลกุลโมคือท็อปเจ็ดสีต้องมีวัตถุประสงค์แอลคือเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้คอนเทนต์เรียนรู้แมทเทียลนะครับอีกก็คือevaluation หรือ assessment นะครับทุกอย่างเป็นหน่วยต้องมีสามเรื่องเนี่ยมีความตั้งใจจะให้รู้ให้ทำให้เข้าใจให้คิดอะไรนะฮะอันที่สองเราก็สั่งพัฒนาไปในกระบวนการไปแต่ตัว L เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องที่แอคทีฟที่ธรรมดานะครับเรียนรู้จากการลงมือทำนะครับสุดท้ายเราต้องประเมินว่าเขารู้จักความตั้งใจเรียนรู้ไหมคราวนี้เรามาดูครับในส่วนของ learning unit นะครับหนึ่งก้อนเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับเริ่มต้น positive และตามด้วย R I O I O มาจากอะไรครับ reusable learning object ทั้งก้อนเนี่ยคือ R L O นะครับ R L O ทั้งก้อนเลยนะครับแต่ข้างในเป็น R I O เลยครับ reusableinformation object นะครับ digital information object นะครับมี overview มี summary
แล้วมี assessment จบสิ่งนี้อยากให้แคมเปญครับผู้บิวแล้วเนื้อหาสัมมนี assessment มี post assessment กับ p assessment นะครับและยังมี assessment แทรกอยู่ระหว่างแต่ละเนื้อหาก็ได้โอเคไหมครับถ้าเป็นการด้าน DPI เป็นครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อเลยแล้วก็ UBI อาจารย์น้องปั๊บอาจารย์เข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยคือบทเรียน DBI ของเราหนึ่งเรื่องคือบทเรียนแรกของเราหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ที่มันสำคัญก็คือว่าทั้งหมดที่มันเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ทราบว่าตัวประสงค์ไหมครับไอ้ก้อนก้อนเหล่านี้อาจารย์อาจารย์สร้างเองหรือไงครับอาจารย์ไม่ต้องสร้างเองก็ได้ถ้ามันมีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตมีอินฟอร์เมชันออฟเทคมีเรียนออฟเทคต่างๆหยิบมาแล้วลากคุณเข้าไปในก้อนของเราใช่ไหมครับเราสามารถจะหยิบเราดึงกลับให้เราต้องการว่าจะจับแค่ไตรข้อนะชีววิทยานะมีการทำงานส่งทางการงานแบบนี้เกิดมีอันนี้ทั้งที่ไปแล้วยิ่งเข้ามาจากก็เป็นตัวเองขึ้นเลยใช่ไหมครับถ้าเราต้องแบกบริเวณเชื่อมได้นะครับหรือแม้กระทั่ง SSM ครับถ้าการสอนเรื่องนี้เนี่ยก็เปิดบ้านเป็นเจ้าเจ้าโรงนะครับแต่ไม่ใช่หลักฐานแต่พอเรานะฮะแบบทดสอบเรื่องนี้คือไงครับเอามารีวิวได้เข้ามาเสียตรง SSM ได้ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอาจารย์ก็คงใช้วิธีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ออโตเมชันแต่ว่าอาจารย์เจอทีเนี้ยเจอตัวอย่างข้อสอบเจอตัวอย่างคำถามอาจารย์ก็หยิบมาใช้แต่จะประยุกต์อาจจะเปลี่ยนบ้างจะตอบบ้างโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นฟูลี่ออโตเมชันนะจะเจอก้อนเป็นก้อนซิฟไฟล์เอามาก็เข้ามาแอคเซสต่อเชื่อมการเจอเป็นซิฟไฟล์ใหม่ก็เป็นโมเดลเนี้ยก็เป็นบทเรียนสำเร็จรูปเราหวังว่าจะมีภาพเห็นที่แน่นอนคนแต่อย่างน้อยนะคอนเซ็ปต์มันก็เริ่มระดับประมาณนี้โอเคไหมครับนั้นทุกอย่างเป็นชิ้นส่วนนะครับเป็นช่องยิบมาประกอบได้มีอะไรบ้างไหมอยู่2ช่องจ่ายเข้าไปก่อนหรือ3ช่องเอาทำเองขึ้นมาไม่มีเลยทำเองขึ้นมาเสร็จแล้วเผยแพร่หรือใช้อาจารย์มีท่านที่ท่านจะได้ของเรา5ช่องใช้ได้ไหมแต่ก็จะมีการตัวอื่นเพิ่มให้เราใช้ก็ควรจะไปเป็นวันนะครับโอเคไหมครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จากนี้ไปเราเริ่มมองออกแล้วว่าเราจะเป็นไงตรงนี้นะครับผมมาด้วยว่าทีทาแอลโอกับทาไอโอนะครับมีวุฒิบัตรหรือไม่โอเคมีวุฒิบัตรที่บอกไปแค่โอเคนะครับอาจารย์วรสุจะแจ้งได้ไหมครับไม่ครับเชิญเลยครับผมขอพูดถึงของเช่นโอเคตรงนี้เดียวครับขอย้อนกลับมาใจนี้นะเรามีชิ้นส่วนสื่อนะครับดิจิทัลมีเดียนะถ้าเราต้องมาประกอบกันเป็นอินฟอร์เมชันออบเจกต์ตัวนี้หรือยูสิบอลอินฟอร์เมชันออบเจกต์นี่เป็นยูสิบอลเรียนออบเจกต์จะบอกว่ามีวัตถุประสงค์มีการประเมินแต่ตัวนี้เป็นความรู้ความรู้เดี๋ยวผมจะขยายความตรงนี้นะครับว่าความรู้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่แล้วอย่างไรบ้างนะครับขอเล่นประเด็นนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเป็นโมเดลของดิสโก้แต่เราไม่รู้ชื่อดิสโก้เราไม่เห็นอะไรครับWi-Fi Access Point Router ระบบเน็ตเวิร์กนะครับแต่เนี้ยเป็นดิสโก้ Academy นะครับดิสโก้เป็นสถาบันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เข้าขายทั่วโลกสิ่งที่คุณจะต้องผู้ขนานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดครับก็ต้องให้ความรู้ทีมงานของเขาที่มีอยู่ทั่วโลกนี่หรอครับเขาออกโปรดักต์อะไรใหม่มาเนี่ยเขาต้องบอกว่าเทคนิคข้อมันเป็นยังไงแตกต่างยังไงมันมียังไงมันจะอะไรเข้ามาเขาไม่สามารถจะเทรนนิ่งอย่างนี้ได้นะบ่อยๆแล้วเป็นการที่เกิดเวลามากเขาเข้ามาพัฒนากระบวนการในเรื่องเงินออบเจกต์เพื่อจะได้สร้างโมดูล่าคอนเทนต์แล้วแพ็กเกจใหม่นะครับถ้าออกโปรดักต์ใหม่เอาของเดิมมาที่20 60ก็เริ่มมีออบเจกต์ก็หยิบออกจากเอาจากอันใหม่เข้ามาที่เป็นสเปคของอุปกรณ์ชิ้นใหม่นั่น
ครับแล้วให้เก็บหมายส่งเร็วๆเราทุกๆโซนแอนจำหน่ายทั่วโลกให้พนักงานขายให้ผู้จัดการฝ่ายขายศึกษาโอเคภายในหนึ่งวันเราจะรับโทรศัพท์มาที่การขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขามีกระบวนการอย่างเงี้ยที่จะต้องเร็วเพื่อจะได้แข่งขันกับบริษัทอื่นนี่หรอไหมครับถ้าตราบใดที่บริษัทโซนแอนของเราไม่ได้ไปอธิบายได้ไม่ดีนะต้องขายของใหม่ไปแล้วถูกไหมเขาจะต้องมีโซนแยกเขาคิดค้นพวกนี้มาสมควรแล้วเขาก็เป็นบริษัทที่เปิดแพร่เนาะคือดีเปิดแพร่ในสังคมเขาก็เลยคิดว่าเป็นที่จะดีในการพัฒนาในธุรกิจแล้วผมก็ไปประชานะครับของญาติญาติเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าพอร์ตินอลเนี่ยมาจากโคโก้แล้วก็คอนเซ็ปต์อาจารย์ที่ผมพูดมาจากนักวิชาการการศึกษาหลายคนนะครับเยอะแยะเลยนะครับล่าสุดก็จะอ่านง่ายนะครับชื่อคลาสนะครับผมเชิญคลาสที่ชาวเบฮารุเคคลาสลุคคลาสกับคลาสดูซีเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยไม่ได้เป็นออริจินัลที่คนจะว่าจะเขียนได้นะครับอ่านง่ายนะครับเอาละครับขอบคุณครับเอาละครับต่อไปนะอีกนิดเดียวนะครับบางคนรอฟังอาจารย์ประจุนะครับเมื่อไหร่ผมจะจบได้ดีนะครับอันนี้ก็นิดเดียวครับเอาละครับเอาละครับจากนี้ผมจะอธิบายเรื่องอินฟอร์เมชันออบเจกต์ตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่เราจำได้ใช่ไหมครับเรามีกล่องนี้อยู่นะเราก็เขียนได้ทั้งนะแต่จะมีภาพที่เป็นสีเหลืองเป็นที่โอเวอร์วิวจากมารีแอสเซนเซนนะครับอันนี้เป็นไฟของเราข้างในจะมีกี่ข้อก็ได้อาจารย์สังเกตไหมครับ7บวกลบ2ในดีนัมเบอร์มันจะเป็น7บวกลบ2ใช่ไหมเขาเคยเห็นการวันหวยครับเป็นไงหวยครับลอตเตอรี่หวยจะไม่ต้องเจ็บหลังนะครับเจ็บหัวครอบสองเป็นไม่ดีนะเบอร์นะครับพูดถึงเยอะเขาบอกว่าเมมโมรี่ชาร์จสมองของคนเราเนี่ยมันจะจำเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งจะจำอะไรก็จำณเวลาอะไรเวลาหนึ่งได้กี่เรื่องไม่เกินเจ็บหัวครอบสองเรื่องนั่งเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์บทเรียนอะไรก็ตามอย่าให้เรามีเรื่องมากกว่าที่คนจะเรียนต้องมีโอเวอร์โฟลว์นะครับผมมีตัวอย่างง่ายๆนะครับพวกเราดูละครอยู่ทุกวันดูอย่างดูละครทุกวันเนาะตอนไหนเนี่ยที่มีตัวละครมากกว่าเจ็ดตัวรอบสองตัวเนี่ยเราจะเริ่มโอเวอร์โฟลว์เนี่ยเรื่องลำดับให้ถูกกับตัวละครในการดีไซน์กันแน่ยกตัวอย่างเช่นพวกเราจะดูหนังโป๊ะไหมครับเราจับมือกับใครเป็นใครครับเห็นไหมแต่ละฉากเข้ามาคนนั้นจะอยู่ที่บ้านเยอะกว่าเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวคนนั้นมาคนนั้นในตอนหนึ่งเนี่ยมีตัวละครเข้ามาเยอะนะถ้าเรารู้ว่ามันประมาณไหนแต่ว่าเราจับตัวละครไม่ได้มันโป๊ะโป๊ะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าละครใดดีนะเรื่องเนี่ยจะมีประกาศทุกคนนะครับจับหน้าจับเรื่องเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับเรื่องหนังของเราครับเขาก็บอกว่าได้หนึ่งบทเรียนอย่าให้มีคอนเซ็ปต์เยอะๆเอาคอนเซ็ปต์หลักๆหนึ่งคอนเซ็ปต์สองคอนเซ็ปต์มีรายละเอียดหัวข้อด้วยทั้งสองสามหัวข้อพอแล้วจบกันได้เรื่องสั้นนะฮะถ้าเราดูประสบการณ์ในหาตอนเรียนหมดจบไปนักเรียนจำได้มากกว่าอ่านเข้าไปอ่านไปนะงั้นก็จะมีว่าเวลาที่เรียนเยอะเกินไปนะไม่เกิน4 นาทีก็ว่าไงนะครับที่จะดีเอาละครับกลับมาตรงนี้ครับเอาละครับโอเวอร์วิวจะมีอะไรบ้างก็คงต้องเป็นบทงานบทเรียนอินโทรดักชันนะความสำคัญวัตถุประสงค์ก่อนจะเรียนบทเรียนนี้ก็ต้องเรียนอะไรบ้างเอาท์ไลน์ตอนจบที่ก็มีรีวิว next step แล้วก็มีรีพอร์ตเรียนฐานเพิ่มนะครับเราไม่ถึงอะไรเนี่ยเป็นแค่บทเรียนเรื่องเนาะจะมีประมาณนี้นะครับและยังจำพวกเราจำพวกเราจำเรื่องนี้นะครับวิธีการสอนของการเรียนในบริเวณของอินสตรัคชั่นนะครับของการเรียนที่เป็นการศึกษาแล้วก็เขียนว่าเวลาจะสอนในกระดานเนี่ยเริ่มต้นต้องมีโปรดักชั่นแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการเรียนบอกให้รู้ว่าสำคัญยังไงแล้วก็บอกว่าจุดประสงค์ที่จะสอนในครั้งนั้นถ้าบอกว่าจะต้องรู้อะไรมาก่อนเป็นต้นแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็ต้องกระดูกแล้วก็ถามตัวเองต่อไปว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรต่อไปนะครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องต่อไปเป็นไงบ้างถ้า
ซินเกตสร้างจุดเชื่อมโยงบทเรียนเป็นโปรเจกต์ประมาณถ้ามีโพและทุกสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์พวงจะไปเจอเรื่องมีโปรเจกต์ของคนอื่นมาใช้อาจจะไม่ได้เพราะที่มันเป็นแค่การเรียนการเองโอเคไหมครับยกเว้นว่ามีอาจารย์ท่านที่เคยสอนมาเกิดที่แล้วก็จะถึงไปในระดับช่วงต่อก็ไปได้รียูเจโรจากอาจารย์ที่แล้วในด้านโจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อาจารย์ก็เขียนขึ้นมาเองโอเคไหมครับแต่ข้างในครับที่อาจารย์สามารถที่จะไปยูสได้นะครับอินฟอร์เมชันออบเจกต์ครับมีอะไรบ้างมีคอนเทนต์มีแพ็กเกจแล้วมีการประเมินทุกก้อนเนี่ยครับก็มีอยู่แค่3เรื่องเนื้อหามีการมีกิจกรรมการเรียนรู้มีการทดสอบมีการปฏิบัติมีการให้ความคิดมีการตอบคำถามไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือความเห็นนะครับครับเอาแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของกระบวนการด้านการใช้งานนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับข้ามไปแล้วมาดูอันนี้ครับเอาละครับตอนนี้มีท่านเป็นผู้สื่อสารเรารู้จักโมเดลที่ชื่อว่าแอปปี้นะครับแอปปี้คุณครูจ๋าเอมาจากอันนั้นจริงวิเคราะห์ที่ผู้เรียนคือใครผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้แค่ไหนสภาพแวดล้อมการเรียนยังไงมีคอมพิวเตอร์ใช้ไหมมีเน็ตเวิร์กใช้ไหมเน็ตเวิร์กเร็วไหมท่านอะไรสิดีคือดีไซน์ออกแบบการเรียนการสอนนะครับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาเนี่ยเมื่อผู้เรียนเราได้เห็นแล้วมีความรู้แค่นี้เราจะเริ่มเข้าใจดีไซน์ออกมาdevelopment ตัวนี้ต่อมาตัว high international high implement แล้วก็มี implementation ที่ถ้าขั้นนี้คือขั้นที่อาจารย์ใช้ในการออกแบบการสอนของอาจารย์ครับแต่พอมาถึงขั้น design development อาจารย์ก็จะเป็น powerpoint บ้างเขียนเอกสารประกอบการสอนสอนบ้างก็จะไปถ่ายวิดีโอคลิปบ้างเป็นทำ animation บ้างโอเคไหมครับพอเราเอาเรื่องของ learning object เอาเรื่องของ OER ที่เผยแพร่ทั่วโลกและจะมีสิทธิ์ใช้ได้เข้ามาก็มีการ modify อีกต่อว่าเราก็สามารถจะ modify โดยจะจุดตัวสีแดงนี้เข้าไปนะในแต่ละขั้นจากอะไรสิไม่มีใครทำแทนอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ต้องรู้ว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยคือแค่ไหนควรจะเรียนแบบไหนนะถ้าเด็กดีที่เรียนจากเชิญก็ไม่รอดต้องเรียนจากตาไปออกสิ่งอะไรนี้นะต้องเรียนจากโรงเรียนทางต้องเรียนแบบสิบูเลชันอันนั้นเสร็จเรียบร้อยดีไซน์ก็จะสอนอะไรหัวข้อไหนแล้วแอนมายจะว่าอะไรครับแอนมายไม่ใช่แค่ฉันนะของแฟร์และฉันด้วยดิฉันนะมายตัวที่มาจากว่ามายนิ่งมายนิ่งแปลว่าเข้าไปถึงแง่เข้าไปสอบแสวงหาว่ามีบทเรียนสมมติอาจารย์ดีไซน์มาสามวัตถุประสงค์ต้องมีเนื้อหาควรสามเรื่องด้วยกันใช่ไหมครับเรื่องที่หนึ่งจะต้องมีเนื้อหาประมาณนี้ให้ตอบประมาณนี้เรื่องแต่ประมาณนี้จะครบตามข้อหมายนี้อาจารย์จะรู้ว่าเนื้อหาประมาณข้อแรกเนี่ยมีใครทำไปแล้วบ้างจะหาที่ไหนครับเราไม่ใช้ Google นะครับถ้า Google เนี่ยจะใช้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะมีแหล่งค้นคว้านะครับตอนนี้มีแนะนำบางส่วนถ้าอาจารย์จะเจอดีๆเดี๋ยวมาแชร์กันโอเคไหมครับมาแชร์กันมายก็คือเป็นมายที่ไปค้นที่ว่ามีใครทำไปแล้วบ้างนะครับแล้วหยิบมาดูที่ว่าตรงไม่ตรงนะครับถ้ามายแล้วไม่เจอโชคร้ายหน่อยไม่เป็นไรเราคิดในแง่ดีว่าเราเป็นคนแรกที่ทำเรื่องนี้เรื่องเผยแพร่ถูกไหมเพราะว่าไม่มีใครเคยทำเรื่องที่เผยแพร่นะเราได้โอกาสแล้วโอกาสที่มาเป็นของเรานะเราต้องทำแล้วเราเผยแพร่ไปเลยนะครับต่อมาครับ development คือทำเองแต่ถ้าเกิดโชคดีนะครับไปมาเจอนะครับทีนี้ถ้าเอียงไปใช้ได้นะมารีวิวในกรณีที่แป๊ะเลยที่เกิดการโชคดีมากอาจารย์ไปซื้อเรื่องที่จะเลยครับแยกวันถ้าเข้ามาก็คือโชคดีแต่ถ้าไม่ใช่อาจารย์จะรีวิวโค้ดแต่ว่าเอามาปรับเปลี่ยนบางส่วนนะตกแต่งเรียบร้อยปรับนู่นนี่หน่อยนะสักนิดเดียวรีไวใช้กันดีนะครับสิงคโปร์รีไวนะแล้วก็มาใช้ได้นะครับแล้วก็ไปดีลิเวอร์แล้วก็เปิดให้มีการแอด
ครับอันนี้ก็เหมือนกับ implement นั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นดิจิทัลใช่ไหมครับก็ใช้คำว่า deliver ให้ทุกคนได้เห็นได้เป็นภาษาที่ในระบบตอนแต่ที่เป็นระบบในการเรียนรู้และประเมินผลนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับต้องคอยเป็นเองแบบนั้นว่าเดี๋ยวว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่ไหมนะครับมันควรจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับงั้นจากแอปที่เราใช้ทั่วไปเพิ่มนิดเดียวครับคือขั้นตอนการไปสอบแสวงหาก่อนที่จะมาเขียนเนื้อหาไม่ใช่ว่าดีไซน์ก็เขียนเนื้อหาเองนะดีไซน์ก็ไปสอบแสวงหามาก่อนนะครับแล้วค่อยมารีวิวรีเพอร์โพสนะฮะหรือรีไวซ์นี่นะฮะเสร็จแล้วก็มาเผยแพร่เข้ามาใช้นะครับถ้าใช้แล้วดีนะอาจารย์ก็ไปรีวิวรีวิวโอเคไหมครับเผยแพร่ไปเลยถ้าเป็นนะครับว่าเราเป็นคนที่โมดิฟายก็ได้นะเป็นที่เขียนไปก็ได้นะมาจากใครแล้วเราโมดิฟายอะไรแล้วก็เผยแพร่ทุกคนใช้กันนะครับเอาละครับต่อมาเลยนะครับนิดเดียวนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่บอกว่าต้องมีเกณฑ์เพราะว่าหลักการคอนดูนอลเขาเปลี่ยนเราไม่ต้องมาปรับปรุงอย่างเช่นออเดอร์1เปลี่ยนออเดอร์2มียูสนะคำว่ามียูสนี่ก็เกิดขึ้นกับของเราเยอะแต่ถ้าเกิดมาพัฒนาใหม่เลยก็จะเป็นยูเวอร์ชันนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยามาก็เช็คว่าอินเวอร์โพสทำมาทำเปลี่ยนแปลงเลยไม่ขึ้นในของเรานะครับไม่ขึ้นในของเรานะอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับมันขึ้นของมันเองนะโอเคครับวิธีการสอนก็แบบนะครับรีเซ็ตอีกเนี่ยเป็นการเรียนแบบเรียนด้วยตัวเองในการบรรยายนะไม่มีแท็กซี่แท็กซี่แบบมีทีมแท็กซี่การเรียนคอร์บอรี่เป็นการให้เรียนแล้วก็มีคำแนะนำนะฮะกับเรียนซิมูเลชันทดลองผิดลองถูกแล้วก็มีสรุปใน exploration นี้ไปให้เรียนรู้ด้วยตัวเองมาเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็มาสรุปนะครับให้เข้าใจที่ยกตัวนี้ขึ้นมาก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยคอนเทนต์ข้อหนึ่งเนี้ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าคอนเทนต์ข้อนั้นก็ดีไซน์แบบนี้เลยตรงหน้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็รู้ว่าก็ดีไซน์แบบไหนแล้วจะต้องเติมอะไรเข้าไปเพื่อเอาไปใช้ในแต่ละวิธีการสอนที่เราตั้งใจสอนเห็นไหมครับเอาละครับประชากรประเทศนั้น65ล้านคน65ล้านคนมันเป็นประเทศที่ยังไงยังไงที่ออกแนว
เอาข้อเท็จจริงที่คือความรู้ประเภทที่หนึ่งสุดแรกประเภทที่สองครับคือคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คืออะไรครับความคิดภาษาไทยความคิดรวบย่อแล้วมันแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันคือความคิดรวบย่อแปลว่าอะไรครับคอนเซ็ปต์เพิ่มครับที่ท่านผมถามทุกผู้ชมนะครับคอนเซ็ปต์คืออะไรคือเราพอจะเข้าใจเนาะจะอธิบายออกไหมครับคอนเซ็ปต์คืออะไรแต่งตัวเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยวัยรุ่นมากเลยนะนี่บอกนะถ้าแต่งตัวเดี๋ยวดูเชยนี่บอกไหมก็คอนเซ็ปต์แต่งตัวกับเชยเนี่ยประมาณไหนนี่บอกใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับคอนเซ็ปต์แต่งตัวแฟชั่นเชยมันต้องมีคำอธิบายอะไรต้องมีลักษณะอะไรบางอย่างที่ครอบคลุมคอนเซ็ปต์นี้ไว้ใช่ไหมครับเช่นคอนเซ็ปต์คือคำหนึ่งนะครับเช่นคำว่าเฉยคำว่าวัยรุ่นคำว่าเปรี้ยวคำว่าอะไรก็แล้วแต่คำหนึ่งที่มันทำให้เราเข้าใจลักษณะอะไรบางอย่างที่ชัดเจนตรงกันสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์แล้วต้องไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วที่ออกแบบโลกมันไม่สามารถจะโตได้ต้องไม่สามารถจะมีรูปมีนามได้ต้องไม่สามารถจะตายได้เป็นตอนนะถ้ามีร่างกายของผู้เห็นไหมครับนั่นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากนะเวลาเราพูดอะไรก็ตามเนี่ยสอนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอธิบายเฉพาะแฟกต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปอธิบายกับเรื่องอื่นได้ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าโต๊ะนะมันโตไม่ได้ตายไม่ได้ทำไมทุกคนไม่ได้ทำโต๊ะจบแต่ว่าพอตอบโต๊ะจะติดมีชีวิตเริ่มเกิดการเกิดเป็นชีวิตแล้วเราก็ถามว่าเก้าอี้นะติดมีชีวิตไหมเด็กก็จะเริ่มแยกถ่ายนะเก้าอี้มันโตได้ไหมมันตายได้ไหมอ๋อมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ไม่ใช่ติดมีชีวิตที่บอกนะคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องสำคัญมากนะที่เราต้องพยายามให้ได้คอนเซ็ปต์ช่วงนะเธอที่จะบอกทุกคนและทุกคนเอาไปจับเอาไปกระจายเอาไปใช้ได้งั้นคอนเซ็ปต์เป็นองความรู้อีกอย่างที่ความสำคัญโปรเจคเตอร์นะครับท่านจะเน้นในการทำงานเน้นที่การลงมือทำเช่นโครงงานแต่ท่านอย่างที่ท่านพูดกันที่นะก็มันอยากจะโปรเจคยังไงครับโปรเจคกับโปรเจคเตอร์คล้ายๆแต่โปรเจคจะเน้นที่กระบวนการทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับทักษะในการลงมือทำอย่างเดียวโปรเจกต์มันจะเป็นสเต็ปในการทำอะไรบางอย่างนะครับแต่โปรเจกต์เช่นกระบวนการในเรื่องของการผลิตนะครับจะต้องมีวัตถุที่ต้องมีที่ถูกโปรเจกต์ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็พื้นที่ก็เหมือนกันจะเป็นที่จะมีจะเป็นหลักจะเป็นอะไรก็ตามที่เอาไปใช้สำหรับการไปทำความเข้าใจเรื่องอื่นเนาะเป็นทฤษฎีเป็นถ้าเป็นจริงๆ2กฎของแรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ยคือจริงๆที่ทุกคนจะต้องเอาไปใช้ต่อนะครับโอเคไหมครับก็บอกความรู้ที่เราสอนไปอยู่เนี่ยถ้าอธิบายได้เป็น5ประเภทอะไรเชื่อไหมมีอย่างอื่นไหมท้าทายอะไรที่จะสอนอยู่เนี่ยมีอะไรที่ไม่สงสัย5เรื่องเออสนใจนะเขาบอกว่าอยู่5เรื่องด้วยกันแยกประเภทความรู้ที่เราถ่ายทอดจากไปมาเนี่ยอยู่5เรื่องเท่านั้นแหละเชื่อไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นการบ้านนะแต่ผมดูแล้วที่เราสอนมาผมก็ประมาณนี้แหละเนาะอาจจะไม่มีอะไรอันนี้คือเป็นแค่แต่การถ่ายทอดความรู้นะแต่ละมันมีทั้งชั้นมีอะไรต่างที่มันก็จะมีเรื่องของการพยายามที่จะพัฒนาความรู้จากมุมมองที่แตกต่างจากนั้นมันก็จะประมาณนี้ทำไมผมถึงมองท่านเรื่องแบบคุณเพราะว่าตรงนี้ครับเพราะว่าการสอนความรู้ในแต่ละเรื่องมันก็มีวิธีการของมันถ้าจะสอนแต่จะให้พ่อที่จริงต้องมีเสถียรของการสอนแต่ถ้าเรียนสอนคอนเซ็ปต์มันต้องมีสเต็ปของการสอนคอนเซ็ปต์อาจารย์จะไม่ใช่เก็บตามหลักก็ได้นะถ้าเกิดทำให้นักเรียนเข้าใจได้เข้าใจ
แต่ถ้ายังไม่รู้จะต่อยังไงมันมีหลักฐานและที่ตรงนี้ครับที่เขาออกมาทำเป็นอะไรครับเรนนี่อาริสเซโรที่ของชาโนเจนก็จะที่หนึ่งครับที่ทำให้มันนี้จบโอเคนะครับอย่างเช่นก็ไม่ได้
มีตารางตัดสินใจอธิบายโปรซีเจอร์นี้ว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่ทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะถึงจะต้นแล้วก็มีมอนเตชั่นโหที่เยี่ยมเลยถ้าคอนเทนต์ไหนนะอธิบายโปรซีเจอร์ต้องมีวิดีโอมีแอนิเมชันนะทันทีนะครับถ้าจะไปเจอที่ไหนนะจะมีที่มาใช้เลยนี่คือแบบคอนเทนต์ยอดเยี่ยมหรือถ้าแต่เราลงมือทำคอนเทนต์แบบโปรซีเจอร์นะขอให้การมีหัวข้อประมาณนี้ถ้าจะเผยแพร่ไปที่ไหนจะเป็นที่ชื่นชมต่อไปนะครับมาแรงทุกแห่งจะยอมให้การเอาผลการผลิตหรือการสอนมาเป็นอะไรครับภาระงานมาเป็นอะไรนะการยื่นขอตำแหน่งวิชาการได้อาจารย์ยอมแล้วหรือยังที่มหาลัยได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มหาลัยจะได้แอบเริ่มยอมมากขึ้นมากขึ้นท่านนี้ก็ถามว่าตรงที่จะขอแจ้งกันหน่อยเวลาเราผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใช้เราลดมาแต่ต้องส่งไปให้ผู้ส่งผลผลิตที่ประเมินกำลังวิชาการเราเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ได้ยินกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานจะไปพิมพ์เซ็นเตอร์ให้ผมดูดีกว่าผมเคยเจอว่าเอาสื่อทำสื่อแอนิเมชันดีนะบอกดูดีนะไปพิมพ์มาเซ็นเตอร์ให้ผมดูดีกว่าหมดแรงแล้วเพราะว่าการพิมพ์เซ็นเตอร์ต้องไม่มีแอนิเมชันใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับต่อไปในประเทศอเมริกาก็จะมีวงที่ชื่อว่าเบอร์โลนะคือเขาเป็นพอร์ทัลที่ใครทำสื่อได้มาใส่แต่เป็นความเห็นของคนทุกคนเคยใช้แล้วก็ต้องมีเรตติ้งนะแล้วก็ต้องมีเพียร์รีวิวก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทรีวิวปรากฏว่าครับเวลาอาจารย์ที่เห็นงานเข้าใจใจเข้าไปแล้วนะแล้วก็มีคนมาเรตติ้งเยอะๆนะมีเอ็กซ์เพิร์ทมาให้ความรู้เยอะๆให้คะแนนสูงๆนะอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเสนอมหาวิทยาลัยเขาบอกว่ามหาลัยอเมริกาเขายอมรับนะครับว่านี่คือการให้ระดับคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญหรือจากประชาคมคณาจารย์เลยนะก็ถือว่าขาดไม่ต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทมาคอยดูแลอันนี้เราก็จะพยายามสร้างทีมดีอยู่ก็จะพยายามทำดีว่าที่สุดแล้วจะมีอะไรที่มันในการเรตติ้งโดยผู้ที่เอาไปใช้เรตติ้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้สะท้อนให้เกิดเป็นอะไรครับให้อาจารย์เอาไปใช้ในผลงานวิชาการที่ได้นะครับอาจารย์จะได้ทำทีเดียวและต่อทีด้วยและอาจารย์ก็ได้ในผลงานด้วยไม่ต้องเกิดไปทำอะไรเยอะแยะที่ไม่ใช่การเรียนการสอนนะครับเอาละครับต่อมาเลยครับโปรเซสนะครับโปรเซสเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนนะฮะไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องของกระบวนการกลไกต่างๆเขาก็จะมีคำว่าเนี่ยสแตนเทเบิลบล็อกแสดงการมีไซโคชาร์ดนะครับในเรื่องของวงแผนฐานที่แสดงกระบวนการวงจรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามานะครับให้เราพอเห็นมาเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับถ้าเป็นนะครับว่าถ้าสำหรับนะครับนะครับโอเคท้ายครับพิซิโก้ครับพิซิโก้เนี่ยเป็นที่สุดดีใช่ไหมเป็นที่สุดดีเป็นเรื่องอะไรที่เท่าไหร่ที่มันเป็นสรุปนะครับพอสมควรแล้วนะครับก็จะมีพิซิโก้เจ็ดเมตรมีไกด์ไลน์มีตัวอย่างการนำไปใช้และตัวอย่างที่นำไปใช้ไม่ถูกต้องทฤษฎีอีเท่าไหร่ที่มันตอบไปใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้ทฤษฎีจะนำแม่เหล็กแรงของกลุ่มโลกใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้แต่ใช้กับเรื่องนี้ได้เป็นต้นโอเคครับก็เป็นการทำให้การเห็นนะครับว่าขนาดเนี้ยเราบอกว่าเราสื่อคนอื่นมาใช้ทำนะครับโอเคนอกจากเข้าใจเรื่องสัญญาอนุญาตโดยรับแต่นะฟังไว้ด้วยนะครับการจะนำมาใช้ทำเนี่ยการออกแบบบริการก็จะมีแนวทางประมาณนี้อาจารย์จะต้องคัดสินใจก่อนว่าเนื้อหาการมีการเรียนรู้แบบสูงประเด็นที่พวกพ่อแต่หลวงพ่ออาจารย์มีอะไรแล้วบ้างอาจารย์ขาดอะไรแล้วบ้างจิตที่ขาดเป็นแบบไหนเช่นอาจารย์ขาดการอธิบายกระบวนการแต่มีการอธิบายเชิงทฤษฎีเชิงคอนเซ็ปต์แล้วใช่ไหมครับหรืออาจารย์ขาดอะไรอาจารย์ขาดแอนิเมชันเป็นตัวอย่างแสดงวงจรแต่จะมีคำอธิบายที่ยากแต่ก็เป็นแค่เพียง
คยถึงชอบจับต้องมุ่งมั่นเรียนสอนอะไรก็ถือว่าไปแต่ตอนนี้พยายามวางแผนเสร็จแล้วเปิดช่องให้มีการเอาสื่ออื่นเข้ามาใช้น่าจะพบว่าผมมันมีอะไรดีเยอะมีอะไรดีแบบจะทำให้เราสอนแบบสนุกและเองก็เปลี่ยนห้องแยกไปได้ทุกปีนะครับห้องจะมีสื่อใหม่มาเรื่อยๆทุกปีผมจะไม่ค่อยใหญ่นะครับค่อยเดินนะได้ตอนนี้ใช้เครื่องดูดร้อนผมไม่ได้มาแค่เก็บแบบมีเครื่องดูดรูปเป็นใบแตกๆน่าสนใจที่จะมาทำให้เปลี่ยนไปอย่างอยู่บ่อยๆนะครับและยังมีแอนิเมชันเยอะแยะเลยที่จะมาใช้นะครับคุยแน่ขอคำถามนะครับอาจารย์ในทางที่บอกคุณแม่ที่ท่านคือจะแชร์อะไรก็ได้หรือจะเล่าให้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์ก็ได้อย่างเด็กก็ได้นะครับเริ่มจากมาคุณเพื่อนเด็กน้อยถ้าก่อนเด็กน้อยต้องเข้ามาคุยกันก่อนเช่นนี้แล้วก็เข้าไปอยู่กับคนแล้วก็คุยกันเด็กนะครับฉะนั้นเด็กก่อนเนาะเด็ก15นาทีที่ห้องกลมตรงนั้นครับครับ15นาทีนะครับครับนะครับครับก่อนจะห้องนะครับจะต้องทำสัญญาว่าจะกลับมาแบตมันหมดครับอาจารย์ก็เลยเพิ่งเสียบชาร์จแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยังสี่โมงครึ่งหรอสี่โมงเย็นเดี๋ยวให้เสร็จก่อนก็ได้นี่เพราะว่าคนน้อย